ทุกคนเชื่อไหมครับว่าปราสาทฮิเมจิเคยโดนระเบิดช่วงสงครามโลกครั้งที่2แต่เพราะอะไรถึงไม่สามารถสร้างความเสียหายให้กับปราสาทได้เลยในทางตรงกันข้ามบริเวณตัวเมืองโดยรอบกับราบเป็นหน้ากลองปราสาทแห่งนี้รอดจากระเบิดของอเมริกาได้อย่างไรวันนี้เราไปหาคำตอบกันนะครับสวัสดีครับผมฮาร์ดี้หนุ่มใต้แดนปลาดิบถ้าใครสนใจ private tour บริการแบบ VIP ในญี่ปุ่นติดต่อได้ที่ทีมงานหนุ่มใต้แดนปลาดิบหรือเว็บไซต์ yumitour.com ปราสาทฮิเมจิหรือที่ชาวญี่ปุ่นนิยมเรียกในชื่อว่าปราสาทนกกระสาขาวหรือฮากุระโจซึ่งมีที่มาจากพื้นผิวปราสาทภายนอกที่มีสีขาวสว่างที่ทาด้วยปูนขาวซึ่งทำให้ปราสาทแห่งนี้สว่างไสวสวยงามอย่างโดดเด่นเมื่อทอแสงกับดวงอาทิตย์และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของคันไซอยู่ไม่ไกลจากเมืองโกเบเป็นสิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งที่เหลือรอดมาด้วยโชคช่วยล้วนๆสวัสดีครับทุกคนผมหนุ่มใต้เดินปลาดิบนะครับเดี๋ยววันนี้มารีวิวปราสาทฮิเมจินะครับแล้วก็พอดีวันนี้ตรงกับวันชาวเคียวโกเคงตรงที่บริเวณด้านล่างของปราสาทฮิเมจิเนี่ยเขาจัดเทศกาลชมดอกซากุระด้วยนะครับเนี่ยเขามาตั้งแคมป์ปูเสือปูศาสตร์มานั่งกินกันตามอัธยาศัยคือแบบแนวญี่ปุ่นนะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับปราสาทฮิเมจิเป็นปราสาทที่เรียกได้ว่ามีความสมบูรณ์มากที่สุดสวยติดอันดับ1ใน3ของปราสาทของญี่ปุ่นนะครับปราสาทแห่งนี้คนญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่านกกระสาขาวเพราะว่ามันมีลักษณะเป็นสีขาวนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะมีความสวยงามแค่ไหนอันนี้โอกาสดีนะครับได้มากับน้องปุยฝ้ายนะครับเย้อย่างไรก็ตามอย่าลืมเข้าไปกด follow ให้ผมด้วยนะครับและน้องปุยฝ้ายตัวนี้ทำอะไรอยู่ครับขับรถไฟฟ้าค่ะแล้วก็เปิดร้านอยู่ที่ไหนครับที่เวียงจันทน์ค่ะที่เวียงจันทน์นะครับถ้าใครมีโอกาสอยากได้รถไฟฟ้าก็อย่าลืมแวะไปนะครับที่เวียงจันทน์ชื่อร้านอะไรครับ EV Center ค่ะ EV Center byCK Group นะครับอย่าลืมแวะไปนะครับรถซื้อรถด้วยนะครับ EV สวยๆครับใช่แล้วนะครับคือวันนี้น้องปุ้ยฝ้ายมาใช้บริการทัวร์ของพวกผมนะครับแล้วก็วันนี้เป็นโอกาสดีเลยแล้วก็ต้องขอบคุณมากเลยนะครับที่ให้ความเชื่อมั่นที่เลือกใช้บริการกับพวกเรานะครับขอบคุณครับเนื่องจากการทิ้งระเบิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่2มีการทิ้งระเบิดใส่ปราสาทเหมือนกันนะครับแต่โชคดีเหลือเกินที่ระเบิดดันไม่ทำงานส่วนบริเวณโดยรอบนอกของปราสาทโดนเพลิงไหม้โดนระเบิดทำลายเสียหายไปยับเยินบรรยากาศที่นี่สมบูรณ์มากๆเพราะว่าเคยไปมาหลายปราสาทแล้วแต่ดูเหมือนว่าปราสาทที่นี่ทุกที่จะถ่ายรูปสวยเกือบทุกจุดเลยนะครับนี่ก็เป็นมุมถ่ายรูปที่คนส่วนมากเขามักจะมาถ่ายรูปกันตรงนี้นะครับเดี๋ยวเป็นไลฟ์โฟโต้อ๋อโอเครูปเดี่ยวรูปเดี่ยวหนึ่งสองสามหันหน้าไปทางหันหน้าไปทางนี่สวยทำท่ายกตีนทำว่าจะเดินยกเท้าโอเคเดี๋ยวไปเลือกได้เลยท่านมาหนาวโรงงานพ่อมาแหละเกินอย่างมาท่านนึงเลยของมาเลยขนาดอันนี้หน้าต่างไว้ยิงธนูไว้ดูข้าศึกครับไม่แอบดูข้าศึกตรงนี้ในปีคริสตศักราช1995เมืองฮิเมจิเกิดการแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ได้รับความเสียหายอย่างมากเรียกได้ว่าต้องสร้างเมืองกันใหม่เลยทีเดียวทว่าปราสาทฮิเมจิกลับรอดพ้นจากภัยพิบัติแสดงถึงโครงสร้างที่มีความมั่นคงว่ากันว่าขวดสาเกที่ตั้งอยู่บนแท่นบูชานั้นยังคงสภาพเดิมอยู่เลยหลังจากผ่านโอเทมงจะพบซังโนมูระ
ฮิโรบะลานกว้างซึ่งเป็นจุดเก็บภาพปราสาทได้เป็นอย่างดีทางเข้าแรกของปราสาทคือฮิชิโนะม่งเมื่อขึ้นบันไดเก่าแก่ก็จะเห็นเส้นทางที่คนโบราณเคยผ่านมาโครงสร้างปราสาทแบ่งเป็นปราสาทใหญ่ตรงกลางและปราสาทย่อยอีก3หลังมีทางเชื่อมกันเปิดให้เข้าชมภายในโดยซื้อตั๋วเข้าชมได้ที่เครื่องขายอัตโนมัติใครอยากจะมาเที่ยวแบบ private tour มีความยืดหยุ่นทั้งเวลาและก็การตัดสินใจนะครับก็สามารถเรียกใช้หนุ่มใต้แดนประดิษฐ์ได้นะครับปราสาทแห่งนี้จึงได้รับคำขนานว่าเป็นหนึ่งในปราสาทที่สมบูรณ์และงดงามที่สุดของญี่ปุ่นทั้งยังได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกอีก2ที่คือปราสาทมัตสึโมโตะและปราสาทคุมาโมโตะเพราะมีสถาปัตยกรรมที่งดงามวิจิตรอีกทั้งยังข้ามผ่านประวัติศาสตร์ที่ยาวนานอีกเช่นกันปราสาทฮิเมจิประวัติความเป็นมาแต่เริ่มในปีคริสตศักราช1993โดยอากามัตสุโนริมุระได้ริเริ่มสร้างป้อมปราการไว้บนภูเขาฮิเมจิยามะต่อมา13ปีให้หลังเซดาโนริผู้เป็นลูกชายได้รื้อป้อมปราการแล้วสร้างปราสาทฮิเมจิยามะขึ้นซึ่งถูกตระกูลคุโรดะมาครอบครองและสร้างขึ้นเป็นปราสาทฮิเมจิเสร็จสิ้นในปีคริสตศักราช1561อันนี้ดาบที่เปรียบเทียบระหว่างของญี่ปุ่นของจีนว่าการต่อสู้มันต่างกันยังไงของญี่ปุ่นเนี่ยจะมีดาบยาวหนึ่งมันไม่เครียดเลยมันจะถือสองอันเนาะก็ของถ้าเป็นของจีนเนี่ยจะเหมือนกับเป็นดาบคู่ของโลกใช่ไหมดาบอันเดียวของญี่ปุ่นคือกรอบของญี่ปุ่นจะแบบเบี้ยวเบี้ยวน้องแบบโค้งขนาดใช่เบี้ยวเบี้ยวทางที่ขึ้นไปบันไดหลังจากเวลาผ่านไป160ปีอิเกดะเทรุมาสะบุตรชายของโชกุนนี่เป็นชั้น2แล้วนะก็ได้ทำการบูรณะปราสาทเสานี้น่าจะเป็นเสาเดิมใช่ไหมเสาตั้งแต่ปลูกสร้างเลยฮะอ๋อนี่700ปีเป็นเสาอยู่ทางทิศตะวันออกดั้งเดิมเลยเนี่ยออริจินอลเลยใช่ไหมมีการขุดคูน้ำและปรับโครงสร้างปราสาทให้มีความซับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบที่เราเห็นกันในปัจจุบันมีศาลเจ้าอยู่ข้างบนด้วยถ้าเป็นเหรียญ5เยนจะโชคดีนะไม่มีเดี๋ยวนะผมรู้แบบนี้ป่ะด้วยมีลักษณะสถาปัตยกรรมยุทโธปกรณ์ครบตามแบบของปราสาทญี่ปุ่นทั้งฐานหินสูงกำแพงสีขาวและอาคารต่างๆในบริเวณปราสาทถือได้ว่าเป็นมาตรฐานตามแบบของปราสาทญี่ปุ่นและรอบๆปราสาทยังมีเครื่องป้องกันอีกมากมายนะครับเช่นช่องใส่ปืนใหญ่รูสำหรับโยนหินออกนอกปราสาททั้งประตูและกำแพงต่างๆในปราสาทได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดีเพื่อป้องกันศัตรูไม่ให้บุกรุกเข้าถึงได้โดยง่ายโดยทางเดินมีลักษณะเป็นวงก้นหอยรอบๆอาคารหลักและระหว่างทางก็จะพบทางตันอีกมากมายระหว่างที่ศัตรูกำลังหลงทางอยู่ก็จะถูกโจมตีจากข้างบนอาคารหลักได้โดยสะดวกแต่อย่างไรก็ตามปราสาทฮิเมจิยังไม่เคยถูกโจมตีในลักษณะนี้เลยระบบการป้องกันต่างๆจึงไม่เคยได้ถูกใช้งานโอเคนะครับฮิเมจิวันนี้ผู้คนมากมายนะครับโด่งดังมากทั้งแขกไทยฝรั่งหนาแน่นมากวันนี้พอหอมปากหอมคอนะครับสำหรับรีวิวปราสาทฮิเมจิหวังว่าทุกคนชอบและเจอกันคลิปหน้านะครับยังไม่หมดนะครับคอยเจอกันคลิปหน้าอีกนะครับ